สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพทุกท่านพบกับรายการสมัคคีประชาชนประจําวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ก็จะคุยในด้านความมั่นคงซึ่งวันนี้ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงนะครับท่านพลตรีดออรอนุชาติบุญนาคมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับประเด็นที่เรามีการพูดคุยกันไว้เมื่อวันอาทิตย์นะครับท่านอาจารย์ไพศาลท่านสมศักดิ์โกศิลุขได้พูดประเด็นสําคัญๆอยู่สองสมเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูป,ปรถไฟเพื่อประชาชนการปฏิรูปสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐกับโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอาจจะมีภาระที่แตกต่างกันและที่สําคัญเชื่อมโยงมาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็คือเรื่องการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยถูกกดดันจาก EU ซึ่งองค์กรที่กดดันประเทศไทยหลายคนฟังชื่อก็อาจจะงงๆนะครับว่าจะเป็น i อ u บ้างหรือองค์กรเกี่ยวกับการ ดำเนินการต่างๆจากทางประเทศบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่น่าจะเป็นความเข้าใจร่วมกันในการที่จะดูว่าการกดดันจากต่างชาตินั้นสิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจน่าจะทําความเข้าใจประเด็นไหนเพราะว่าการกดดันในเรื่องของปัญหาค้ามนุษย์ก็มีเรื่องของประมงผิดกฎหมายเข้ามาด้วยใน,ในเรื่องค้ามนุษย์ก็มีเรื่องของโรฮิงญาเข้ามาด้วยสองสาเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ประเด็นนี้ก็คิดว่าน่าจะได้มีการเรียนสอบถามขอข้อมูลจากท่านปลนตรีดรรสชาติบนนาคนะครับตรงนี้ประเด็นที่พูดถึงการค้ามนุษย์การทําประมงผิดกฎหมายโลหิง,งญ,ญาเนี่ยถ้าเราจะทําความเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยน่าจะจับที่ประเด็นไหนครับรก็คือการการใช้การปีบังคับเชิงขู่เข็นให้ให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเคลื่อนย้ายพื้นที่การทํางานออกไปไม่ไว่าจะเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือการบังคับขายบริการ ก็ตัวอย่างเช่นเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องผู้หญิงขายตัวจากจากอดีตสหภาพโซเวียตครับพวกมาจากมาหากินที่พัทยาบ้างมาจากยูเครนบ้างแล้วก็มีมาเฟียรัสเซียในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วว่าพัทยาเนี่ยรัสเซยเียเข้ามาเยอะมากปีหนึ่งห้าแสนหแสนคนในช่วงที่เราตีกันนะปีห้าสองห้ามเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยนะ นักท่องที่รัสเซียเข้ามาถึง3 5 0 0ถึง4 0 0 0 0 0ดังนั้นเงินเข้าเยอะในช่วงนั้นก็มีการนําเงินมาซื้อคอนโดบ้างซื้อที่ดินบ้างโดยใช้คนไทยเป็นนายหน้าอีกการหนึ่งก็คือการนําผู้หญิงมาหากินแล้วก็มาก่ออาชญากรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์ซึ่งมีอยู่มานานแล้วล่ะแต่ว่าการบูมในเรื่องการค้าผู้หญิงบริการก็เป็นในช่วงนี้ ไม่นับพวกไทยใหญ่ที่เข้ามาหากินกันในจังหวัดทงางภาคเหนือนะครับที่มาเป็นโสเภณีแถวแม่สายเชียงแสนอะไรก็มีอยู่บ,บ้างมายแต่ส่วนที่เราได้ยินันปัจจุบันก็คือการใช้กําลังบังคับในการทําการประมงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงเนี่ยมีอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักการประมงเนี่ยไม่ใช่การประมงทาชายฝั่งเหมือนสมัยก่อนแล้วกองเรือของเราเนี่ย ไปด้วย่วโลกผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาประกอบกิจการกองเรือประมงอยู่ที่สุมุสาครกองเรือประมงของเขาเนี่ยไม่เคยเข้าประเทศไทยเลยเป็นเวลาครึ่งปีค่อปีนะเดินแล่นไปจับปลาเสร็จแล้วก็เข้าเทียบท่าประเทศใกล้เคียงนั้นที่ก็ไปเทียบขายที่อินโดนีเซียเลยไปที่อินเดียไล่ไปเรื่อยเลยนะครับการจะเอาเรือก,กลับเข้ามานี่ก็คือเพื่อการปฏิบัติบำรุงเท่านั้นเองอ ดังนั้นไองานที่มันหนักแบบนี้คนไทยก็ไม่ค่อยนิยมเมื่อก่อนก็ลูกเรือประมงก็มาจากภาคอีสานครับซึ่งซึ่งเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็สู้งานหนักแต่ช่วงหลังนี่เขาสามารถจะเลือกได้คนไทยก็เลือกงานมากขึ้นก็ขาดแคลนขาดแคลนก็ต้องเอาแรงงานต่างด้าวมาอาจจะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายก็เยอะแยะไปนะครับที่เช่นมาจากพม่ามาจากเขมรก็มีถ้าท,ท่านไปที่สมุทรสาครกระทุ่มแบนพวกนี้นะฮะ คนไข้ที่มารักษาในโรงพยาบาลมันก็มีแต่คนไข้ต่างดาวเท่านั้นเลยนะต้องมีล่ามภาษาพมา่าล่ามภาษาคนกลุ่มน้อยอประเทศที่ข้างๆเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนบ้านที่ระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเรานี่เยอะแย,ยะมากเลยแล้วก็เราก็ต้องดูแลด้วยนะครับแล้วเขาก็บางทีเขาก็ออกลูกออกหลานกันมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นโอกาสที่ได้สัญชาติไทยก็มี อังนั้นก็เป็นภาระหนึ่งเหมือนกันที่เราจะต้องแบกในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลการควบคุมอญยกรรมปัญหาสังคมต่างๆที่มีอยู่มากมายว่าแรงงานต่างด้าวนี่จำนวนทละลักข้ามวันี่จำนวนมหาศาลทีเดียวสําหรับไอการบังคับใช้แรงงานเดรร์ประมงก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการบังคับคงครูคค <c oughs> เช่นวบาจับลงเรือไปเลยเราจะเห็นได้ชัดช่วงนี้ก็มีข่าวลูฮินจามากมาย <c oughs> ที่ทีท่เป็นการค้ามนุษย์แล้วเราก็ระสบข้อมูลอยู่ ปรากฏว่าข่าวสารก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยตำหนักข่าวเอพีไปทําสกู๊ปข่าวเรื่องการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงของไทยครับทําอยู่หลายตอนเลยเป็นมินิเซรีเลยแล้วเขา้าลงทุนมากทีเดียวนะครับส่งนักข่าวไปลงเรือไปที่เกาะที่เป็นศูนย์รวมของเรือประมงในน่านน้ำมิโนโดดีเซียหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีนักข่าวไทยไปเส้นทางเดียวกันจุดเดียวกันนั่นแหละที่นักข่าวเอพีทำเนี่ยไปรายง,งานเหตุการณ์นี้ ต่อมาก็มีการประกาศให้ไทยไอยู่ในระดับการควบคุมแรงงานขามที่ล้มเหลวมากที่สุดก็คืออยู่ในระดับเทียร์3ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาถึงเมื่อเดือน2เดือนนี้ก็มีข่าวเรื่องโรฮิงญาที่เข้ามาแล้วก็ถูกฆ่าตายในพื้นที่ของประเทศไทยปรากฏว่าในอนาคตเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมกันว่าอาจจะให้ไทยเนี่ยพ้นจากเทียร์3หรือไม่ถ้าผู้ชมถ้าดูระดับเหตุการณ สถานการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมานจะเห็นความเกี่ยวพันกันอย่างผิดสังเกตมันเอ๊ะมันเป็นกระบวนการที่สอดคล้องต่อเนื่องกันเป็นขั้นเป็นตอนมีการปูพื้นปล่อยข่าวไปก่อนของสำนักข่าวฝรัง่งเสร็จแล้วสำนักข่าวไทยก็ตามไปแล้วก็มาปล่อยข่าวเรื่องการเคลื่อนย้ายโลหินจาการควบคุมพูดหลบหนีเข้าเมืองบางทีก็มีปัญหาเรื่องการใช้กําลังบ้างถูกบังคับข่มขู่บ้างถูกฆ่าบ้างถูกข่มขืนบ้าง มาถึงการไล่ความสามารถในการควบคุมอาชญากรรมประเภทนี้ของรัฐบาลโดยมีการเปิดเผยแหล่งลุ่มฝังศพต่างๆมันมาเป็นกระบวนการแล้วก็สอดคล้องกันที่ว่าเดินหน้าจะมีการพิจารณาเอาไทยออกเดกทีสามหรือเปล่าครับพอม,มองเห็นลักษณะความเกี่ยวพันอันนี้ก็กลับไปนึกถึงไอ้วายร้ายต,ตัวเดิมที่มันยังอยู่นะครับ,รบที่มันพยายามจะทําลายความมั่นคงของชาติโดยใช้นโยบายโลกร้อมประเทศเนี่ย โดยการล็อบบี้ประเทศต่างๆทั้งจ้างัอสตามาไปลอฟก็ดีจ้างทนายยิวก็ดีสร้างองค์การาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เป็นแนวร่วมของเขากลุ่มคอนััรรุนแรงแล้วก็ชักจูงนักวิชาการที่ค่อนข้างจะต่อต้านสังคมไทยเนี่ยให้เป็นพวกในการที่จะใส่ร้ายประเทศไทยมันก็เป็นกระบวนการก็มีการแบ่งลูกรับลูกกันในต่างประเทศและในประเทศ อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอาการหนึ่งเราก็ไม่มีหลักฐานไ้เลยหรอกแต่ว่าค,ความสัมพันธ์ของกระบวนการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างน่าพิศวงครับทีนี้สิ่งที่ประชาชนแปลกใจที่นักข่าวไทยเนี่ยไปทําข่าวที่อินโดนีเซียอันนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากแต่ว่ายังไม่มีคนอธิบายมากนักว่านักข่าวไทยกรณีที่ไปทําเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในเรือประมงที่อินโดนีเซียเนี่ย คำถามที่คนไทยจำนวนหนึ่งเข้าใจก็คือมันกงการอะไรของนักข่าวพวกนี้ที่ไปทำข่าวลักษณะแบบนั้นแล้วนักข่าวเหล่านี้เขาจะทราบไหมครับว่าการทำลักษณะแบบนี้เป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติมาทำลายประเทศไทยอพอดีผมไม่อยู่ในวงการนักข่าวแต่พอดีผมได้คุยกับนักข่าวอาวโุโสที่เขาอยู่ในวงการนี้มาหลายสิบปีนะครับอายุก็ไล่ๆผมนี่แหละก็คุยกรณีนี้นะฮะเขาก็เชให้เห็นได้ว่า ปกติแล้วนักข่าวไทยเวลาไปเดินทางไปทําข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มกักจะเดินทางไปกับส่วนราชการ,รเพราะจะใช้งบประมาณของทางราชการเนี่ยอุดหนุนไปนะครับเพราะว่าปกติเขาก็เล่ผมฟังว่าสาน,นักข่าวของไทยเนี่ยไม่มีเงินมากหรอกที่จะให้นักข่าวไปทําข่าวไกลๆหรือว่าที่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่สลับซับซ้อนถึงขนาดต้องเช่าเรือเดินทางไปทํานองนี้นะครับเขาใช้คําว่า <c oughs> เป็นสกรูปข่าวเลยนะครับ <c oughs> ไปทําแบบสกรูปข่าวไม่ใช่รรงงานข่าว ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ AP ทําแล้วอย่างที่เรียนมาตอนต้นครับแล้วก็ข้อสังเกตของนักข่าวกุท่านนั้นที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้น่นนาจะเป็นครั้งแรกนะที่นักข่าวไทยออกไปเดินทางไปเนี่ยโดยทุนของสํานักข่าวของตอนเองครับเขาก็เกริ่นช้มาร์กไว้ว่าทุนทุนมาจากไหนก็ไม่ทราบอาจจะเป็นนโยบายของของสถานีนั้นหรือว่ามีผู้ประถามอะไรเราไม่ทราบนะครับอีกประการหนึ่งก็คือถ้ามองในสองแง่ว่าเจตนาอะไรหรือไม่มองในแง่แรกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ ที่เอา,าอามาเปิดโปงเอามาอตาีแผ่ให้สังคมรู้เนี่ยก็ก็เป็นความรู้อันหนึ่งที่เป็นความรู้ใหม่ที่จะเตือนให้คนไทยตระหนักถึงว่าภัยจากการค้ามนุษย์เนี่ยมันใกล้ชิดตัวเราขนาดไหนแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนแล้วว่ามันทําให้ภาพลักษณ์ของคนไทยเนี่ยทรุดต่ำไปอีกเพราะตอนนี้ท่านอย่าลืมว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีก่อนนะครับเป็นต้นมา22พฤษภาคมเป็นที่เกิดเหตุการณ์คณะอ่าคอสชอรัฐประหารจนปัจจุบันนี้นะครับ รัฐบาลต่างชาติโดยเฉพาะยิงสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในสาภาพยุโรปเนี่ยต่อต้านรัฐบาลไทยโดยข้ออ้างว่าเราใช้กําลังในการรัฐประหารซึ่งฝรั่งเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกบริบทของเอเชียมันไม่เข้าใจว่าคนไทยรัฐบาลก่นอนมันเลวร้ายยังไงถึงต้อง,องใช้กําลังแบบนี้ถ้าปล่อยให้มันอยู่ถึงตอนนี้นะครับประเทศจะพินาศมากมายอย่างเหลือขนานับยิ่งกว่าเนปาลอีก <c oughs> ก็มีการประมาณการใช่ไหมครับเนปาลเสียหายประมาณแสนล้านของเรานี่โดนล่อเข้าไปเกือบล้านล้านแล้วนะ ไอ้ที่เห็นเห็นอยู่นะครับไอ้ที่เรายังที่มันเกี่ยวพันกันโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ล้มเหลวแล้วก็ช่อชนเนี่ยมันมากมายมหาศาลถ้าปล่อยเอาไว้แต่นั้นเนี่ยคือเหตุผลที่คอสชเข้ามาต้องทําการรัฐประหารซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจแล้วตอนนี้จุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไอผู้ร้ายนอกประเทศเนี่ยพยายามจะตอกย้ําให้มันแตกล่มเอาปีกก็คือว่าเอาวิธีคิดแบบฝรั่งที่ที่มองบริบทของไทยไม่เข้าใจขยายผสมกับวิธีคิดแบบประชาธิปไตยของฝรั่งเนี่ย ก็ทําให้เกิดการใส่ร้ายรัฐบาลไทยในปัจจุบันนี้เกิดการแซงชั่นขึ้นมาแล้วสก๊ปข่าวเช่นนี้มันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราตกต่ําลงไปอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวที่มีผู้กันอยู่นานแล้วนะครับว่าเราจะควบคุมกันได้ขนาดไหนหข่าวอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วจะต้องนําเสนอหมดบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นภาพความสยดสยอง ของขา้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของเราที่ถูกผู้ร้ายรอบทาร้ายเนี่ยมันไม่ควรจะมามานาเสนอกันมากมายนักเพียงแต่ออกข่าวว่าเราถูกโจมตีสูญเสียเท่าไหร่ก็พอแล้วอันนี้ต้องเอารูปมาขยายซึ่งเป็นผลเสียในการทําลายขวัญกําลังใจของประชาชนและก็ของตัวเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือการกระทำเช่นนี้ก็คือแนวร่วงของผู้ร้ายโดยตรงเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วนโยบายในการไปทําข่าวลักษณะนี้นอกจากผู้สื่อข่าว ก็มีประเด็นว่าผู้สื่อข่าวไม่รู้เท่าทันเพราะว่ามีคำสั่งจากบกกข่าวสถานีถ้าเป็นลักษณะนี้จะปฏิเสธความรับผิดชอบกันได้ไหมครับหรือว่าทั้งผู้สื่อข่าวทั้งบกกสถานีก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้ามาเกิดผลเสียกับประเทศไทยเออพบม,มองในแง่างาสายกรรมองประชาเนี่ยก็บรรณาธิการเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับ,รรบนักข่าวก็เป็นเครื่องมือของบรรณาธิการในการที่ตรวจความถูกต้องหรือความเหมาะสมต่างๆแล้วก็สำนักข่าวนั้นก็ต้องมีหัวหน้าอีกไม่ใช่เฉพาะแต่ บรรณาธิการไอกองบรรณาธิการก็ดีผู้บรหิหารก็ดีก็ต้องมีการยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองก็ต้องเห็นภาพในนี้เห็นข่าวนี้ก็อยู่ที่การพิจารณานักข่าวก็เช่นกันครับถ้าหากเ,าเขาสั่งให้ไปทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถจะโต้แย้งได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีการยึดสถานทูตพม่าในประเทศไทยในปี42เนะนะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสํานักข่าวไทยหลายสํานักข่าวเนี่ยแอบดักฟังการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของเจ้าหน้าที่และไปออกข่าว ทางสถานีของตนเองด้วยความภูมิใจว่าเนี่ยฉันได้ข่าวมานะรวดเร็วนะข่าวเนี่ยดักฟังมาสดๆเลยซึ่งมันเป็นการทําลายประเทศชาติโดยตรงนะผู้ร้ายมนแก็แค่นั่งดูเฉยๆอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาโดยต่อเนื่องเลยในปี43เนี่ยะก่อนที่ท่านสุรยุทธ์จะเข้ามาส่งกําลังเข้าไปจัดการกลุ่มกองอร้ายที่ยึดลพยานศูนย์ราชบุรีโดยกลุ่มก๊อดอาร์มี่เนี่ยถึงกับต้องเอานักข่าวไปไป จำกัดบริเวณไว้ในโรงเรียนใกล้เคียงนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อต้องทําขนาดนั้นครับโดยบอกว่าจะแถลงข่าวแล้วก็เอานักข่าวไปกักไว้เพราะรู้ว่าถ้าหากให้เสรีในการเคลื่อนที่ของนักข่าวทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเอาข่าวที่มันเห็นนี่แหละที่เราเคลื่อนย้ายกําลังเข้าไปเตรียมจะเข้าที่ตั้งจุดลมพลในการเข้าตีเนี่ยมันจะต้องรายงานออกมาแล้วผู้ร้ายในนั้นเขาก็มอนิเตอร์ข่าวสารพวกนี้อยู่เหมือนกันน่ะเขาก็ต้องรับทราบอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด ถ้าเราไม่เอาหน้าข่าวไปกักไว้ในช่วงนั้นเนี่ยการเข้าตีชุดน่าอาจจะล้มเหลวรหรืออาจจะเกิดการสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นของตัวประกันก็ดีของเจ้าหน้าที่มากกว่านี้ก็ได้แล้วหลังจากเหตุการณ์ปีสี่ทีุ่มเล่าแล้วเนี่ยต่อจากนั้นก็มีหลายกรณีมากมายครับที่รายงานข่าวกันบางอย่างก็เลือกรายงานข่าวเช่นว่าในกรณีการเผาบ้านเผา,ผาเมืองของไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยนอปอชอนี่แหละก็มีการรายงานข่าวตีปิ๊กกันเป็นการใหญ่และพวกนี้ก็มี เครื่องมือของเขาเองในการโฆษณาชวนเชื่อถึงถึงจะถูกปิดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะก็ยังพยายามจะ LED เล็ดลอดออกมานะฮะเอามือเหยียบกัน LED เล็ดออกมาทางซอกนิ้วก็คือไปลงยูทูบบ้าง <c oughs> เพื่อท้าทายอำนาจรัฐ <c oughs> มันพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศให้เกิดความสงสยัย <c oughs> เกิดความเครือบแคลงไม่ไว้วางใจการปฏิบัติของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเพิ่มมาตรการขึ้นไปอีกครับปล่อยพวกนี้ไม่ได้ ถ้ามันเหลือขอจริงๆก็ต้องเชิญไปกักไว้สักพักหนึ่งให้สงบสติอารมณ์ในระยะยาค่อนข้างค่อนข้างยาพอสมควรฮะทีนี้ประเด็น